ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเดินทางมุ่งหน้าไปกันที่หาดปานาเรจังหวัดปัตตานีครับสำหรับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆทางชมรมประมงพื้นบ้านปัตตานีจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเพื่อท้องทะเลอันเป็นที่รักของทุกคนจากนั้นนะครับเราจะไปดูในเรื่องของการแปรรูปสัตว์น้ำทะเลตามฤดูกาลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปัตตานีครับที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของผู้คนในชุมชนซึ่งก็มีตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเลยล่ะครับการบริหารจัดการในการทำประมงพื้นบ้านที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลเป็นสิ่งที่ชาวประมงพื้นบ้านปานาเรตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญอยู่เสมอในเรื่องของการปกป้องการทำประมงผิดกฎหมายการเลือกใช้เครื่องมือประมงที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศการฟื้นฟูทรัพยากรและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทะเลรวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกหวงแหนท้องทะเลและวิถีถิ่นให้กับเยาวชนครับเอาละครับเราจะไปพูดคุยถึงจุดประสงค์และรายละเอียดในเนื้อหาของการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าแหล่หน้าเลียวหลังกับทางด้านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปานาเรครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับกะคนสวยนะครับมากความสามารถซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจของที่นี่ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นวิทยากรจำเป็นนะครับให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็คุณลุงคุณอานะครับในการที่จะจัดกิจกรรมดีๆในศูนย์แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับกะคนนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับกะอัสสลามุอะลัยกุมซาลามสวัสดีครับผมขอเรียกให้กะแนะนำตัวก่อนเลยครับค่ะชื่อไอชาติมงค่ะหรือหลายคนรู้จักชื่อกะซูนะคะถ้าอดีตเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ครับเสียงคุ้นนะครับค่ะปัจจุบันกลับมาอยู่บ้านนะคะอยู่ปานาเรก็ได้ช่วยพัฒนาพื้นที่บ้านเราเองนะคะที่นี่อยู่ในตำแหน่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปานาเรค่ะครับผมครับซึ่งเราได้จดทะเบียนเมื่อไม่นานนี้เองค่ะเมื่อเดือนมีนาคมครับผมครับในปีนี้ล่ะค่ะแต่ว่าเดิมนั้นคนที่นี่เขาก็เริ่มเรียนรู้กระบวนการทำอยู่แล้วเราทำปลาหวานกันนะคะครับผมเพราะว่ายังเห็นถึงความสำคัญวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่บ้านเราและอีกมุมนึงก็คือซูพอมีประสบการณ์อยู่บ้านในเรื่องของการก่อตั้งกลุ่มนะคะที่ผ่านมาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้กับกลุ่มต่างๆใน3จังหวัดอยู่แล้วแล้วเราก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆมาใช้ต่อตรงนี้นะคะอย่างเต็มที่แล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือการก่อตั้งกลุ่มไม่ยากแต่การทำให้กลุ่มยั่งยืนนั้นค่อนข้างยากต้องใช้ทั้งเวลาต้องใช้ทั้งพลังหลายๆอย่างประกอบกันนะคะพอกลับมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มต้นเห็นที่นี่เกิดอยู่แล้วในเรื่องของชมรมประมงพื้นบ้านนะคะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับน้องๆเยาวชนนะคะหรือน้องๆ นักศึกษาที่เข้ามาอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำสัตว์ทะเลนะคะเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะถ้าไม่ติดช่วงโควิดเราก็จะมีน้องๆจากโรงเรียนเครือข่ายต่างๆเข้ามาแลกเปลี่ยนค่ะและในส่วนของวันนี้เนี่ยผมได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเล็กๆนะครับภายในศูนย์ได้เห็นถึงรอยยิ้มความสุขนะครับของพี่ๆแล้วก็ลุงอานะครับไม่ว่าจะอายุรุ่นไหนก็ทุกคนก็คือสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับดูเป็นกันเองมากคุณผู้ชมครับวันนี้เนื้อหาที่เราใช้ในการที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนี้มีอะไรบ้างครับค่ะวันนี้ซูตั้งชื่อกิจกรรมนี้ว่าเลียวหน้าแลหลังค่ะครับเพ
พราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เกิดทำงานร่วมกันมาไม่จะเป็นในนามของชมรมประมงพื้นบ้านก็จะเป็นพ่อๆเราใช่ไหมคะส่วนน้องเยาวชน